หลังจากมาตรการที่เราประกาศมามองดูภาพระดับประเทศบ้างธุรกิจสีเขียวที่ประกอบกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่พ้น BCG ใช่ค่ะทางรัฐบาลนะคะเขามุ่งเน้นการดําเนินงานตามแนวทาง BCG ค่ะและขับเคลื่อนอย่างจริงจังในทุกมิติโดยในช่วง2ปีนับจากนี้ค่ะจะคุมเข้มและห้ามนําเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศหันมาส่งเสริมการรีไซเคลิลขยะพลาสติกในประเทศให้ใช้เกิดประโยชน์ให้สูงสุดค่ะ ตามรัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งเน้นการดำเนินงานตามแนวทาง BCG และขับเคลื่อนอย่างจริงจังในทุกมิติค่ะที่มุ่งแนวทางการพัฒนาประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยในช่วง2ปีนับจากนี้จนถึงปี2567 25รัฐบาลจะคุมเข้มและห้ามนำเข้าเศษพ,พลาสติกจากต่างประเทศแล้วหันมาส่งเสริมการรีไซเคลิลขยะพลาสติกในประเทศมาให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนค่ะ โดยรัฐบาลคะ่ะได้ใช้ความพยายามแก้ปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องในการจัดทำรถแมพการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรและเป็นขั้นตอนโดยยึดหลักความจำเป็นเหมาะสมคุ้มค่าควบคู่กับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแบ่ง,บงเป็น2ระยะดังนี้คะ่ะ2ระยะอย่างนี้นะครับจับตาง่ายง่ายระยะที่1อยู่ในปี6 2สอง 6, 3, จะเป็นการปรับลดการนําเข้าพลาสติกนะครับจากต่างประเทศส่งผลให้ตั้งแต่เดือนกันยาปี63จนถึงปัจจุบันนําเข้าพลาสติกจากต่างประเทศให้เป็นศูนย์ ช่วงที่2ตั้งแต่ปี66ถึง67นะครับเป็นการต่อยอดนำเข้าพลาสติกจากต่างประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบ14โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตมาก่อนนี้เป็นพื้นที่เขตปลอดอากรแล้วผลิตเพื่อส่งออกเท่านั้นเมื่อถึงสิ้นปี67ก็จะไม่มีการนำเข้าพลาสติกจากนอกประเทศอีกต่อไป